มอบหมายคราวที่แล้วที่ผมได้ท้วงติงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปว่าท่านอย่าสักแต่มอบท่านต้องถามผู้รับมอบด้วยว่าพร้อมไม่พร้อมนะครับไม่ใช่ผมมอบไปแล้วก็แล้วไปแล้วผมมอบไปแล้วไม่ใช่ผมก็อยากจะฝากมีตัวแทนซึ่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ในสภาพอดีประการแรกเนี่ยข้อบังคับ151เนี่ยมันก็ไม่สามารถไปบังคับรัฐบาลได้หรอกครับเป็นข้อบังคับของสภาแต่เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะข้อบังคับเขียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีต้องมาตอบชี้แจงตามที่ท่านพิธาได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับตามข้อบังคับนั้นก็อยากจะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีผ่านไปอย่างนายกรัฐมนตรีว่าขอให้เตือนพูดกันหน่อยในที่ประชุมครม.ให้เตือนท่านนายกหน่อยนะครับว่าเรามีข้อบังคับ151เนี่ยท่านควรจะต้องมาตอบเองให้เกียรติสภาหน่อยแต่ไม่เป็นไรถึงว่าท่านจะติดภารกิจท่านก็ต้องมอบหมายบุคคลใดที่สามารถจะมาตอบได้นะครับอย่างรัฐมนตรีคลังไม่ว่างรัฐมนตรีช่วยไม่ว่างเนี่ยรองนายกได้ไหมที่รับผิดชอบกระทรวงการคลังหรือใครที่มีความรู้นะครับที่พอจะมาตอบได้ก็ฝากท่านด้วยเพราะนั้นเรื่องการมอบหมายเนี่ยขอกำชับอีกครั้งหนึ่งว่าการมอบหมายอย่าสั่งเหมือนทหารคือสั่งไปแล้วก็ถือว่าสั่งไปแล้วจบกันไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าสั่งเหมือนพวกเรานักการเมืองหน่อยสอบถามกันหน่อยว่าว่างไม่ว่างนะครับตอบได้ไหมอย่างนี้ถึงเรียกว่ามอบหมายถ้ามอบหมายเฉพาะสั่งอย่างเดียวแล้วไม่มีคนมาตอบเนี่ยไม่ใช่มอบหมายหรอกครับอย่างนี้ผมถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสภาฝากท่านรัฐมนตรีนิพนธ์เรียนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ